เปรมชัยกันสูตรเปรมชัยที่ยิงเสือดำนี่แหละครับออกมาจากกระบวนการยุติธรรมประชุมวันแรกตบโต๊ะปั้งเลยบอกขอเลื่อนการชำระหนี้หุ้นกู้ของอิตาเลียนไทยก่อนมันกระทบเศรษฐกิจของประเทศไหมคุณผู้ชมอิตาเลียนไทยเนี่ยได้สัมปทานของภาครัฐเนี่ยปีนึงกี่เจ้าอะแล้วมีลูกหนี้ที่รอเงินจากอิตาเลียนไทยเนี่ยเป็นแสนล้านบาทคุณผู้ชมครับพาไปดูข่าวเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับก็สลับกันไปกับข่าวดาราบ้างนะคือธนาคารเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าแบงก์กำไร 2.2 แสนล้านบาทอันนี้ส่งจากการปรับดอกเบี้ยขึ้นถามว่าแบงก์กำไรอันนี้นะคุณผู้ชมแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วง9ปีแรกเนี่ยปี2566เนี่ยนะครับมกราถึงกันยาปีที่แล้วนะมีหลายบริษัทนะครับที่ได้กำไรแต่เบ็ดเสร็จเลยนะครับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยกำไรรวมกันเนี่ย 2.2 แสนล้านสำคัญยังไงแบงก์กำไรแล้วอิจฉาแบงก์เหรอรณรงค์พูดแบงค์กำไรแล้วอยากได้แบบเขาเหรอเมื่อกี้แบงค์เนี่ยรายได้ของแบงค์มาจากอะไรครับมาจากธุรกิจปล่อยเงินกู้จ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมครับดอกเบี้ยเยอะกำไรเยอะมันแสดงว่าผู้ประกอบการจะต้องกำไรมหาศาลใช่ไหมฮะแสดงว่าเศรษฐกิจมันต้องดีเพราะแบงค์มันกำไรต้อง 200,000 กว่าล้านปรากฏว่าบริษัทมหาชนของคุณเปรมชัยกันสูตรคุณเปรมชัยเสือดำไม่รู้เป็นอาถรรพ์เสือดำหรือเปล่านะครับมูลค่าบริษัทของคุณเปรมชัยเนี่ยนะครับอิตาเลียนไทยเนี่ยนะฮะมูลค่าลดลงจากเมื่อหลายปีก่อนจากร่วม40,000 ล้านตอนนี้มูลค่าหุ้นเหลือแค่ 4,000 กว่าล้านเท่านั้นเองคือหล่นเยอะเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาหนี้สินของอิตาเลียนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี62คือณปี67เนี่ยมีเจ้าหนี้ของอิตาเลียนไทยเนี่ยคร่าวๆประมาณแสนล้านอิตาเลียนไทยถามว่าเป็นบริษัทอะไรเป็นบริษัทรับเหมาที่ได้สัมปทานจากรัฐบาลไทยเยอะมากเยอะมากคนก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเดือนมกราปีนี้เนี่ยอิตาเลียนไทยเนี่ยจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีการชำระหุ้นกู้หุ้นกู้คืออะไรครับหุ้นกู้คือบริษัทเนี่ยเขาเปิดระดมทุนแล้วก็ให้ปันผลดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาลงทุนกับหุ้นกู้เอาเงินมาแล้วเอาดอกเบี้ยไปคือดอกเบี้ยเนี่ยที่เขาทำแบบนี้ของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยดอกเบี้ยมันจะถูกกับแบงก์แบงก์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ25 30หรอไม่ถึงมั้ง25หุ้นกู้เนี่ย 5% 4%โอ้และอีก 20% ส่วนต่างก็เป็นผลกำไรเขาที่เขาจะได้กันมาแต่คุณผู้ชมครับอิตาเลียนไทยที่บอกว่าแน่แน่แน่ขอเลื่อนการชำระหุ้นกู้ประมาณ 2,000 กว่าล้านเท่านั้นเองมันสะท้อนว่าอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจเนี่ยของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าสัวค้ำยันประเทศนี้เอาไว้เนี่ยเขาก็หมุนเงินไม่ได้อิตาเลียนไทยที่มีสัมปทานเยอะๆเนี่ยบอกจ่ายเงินหุ้นกู้ 2,000 กว่าล้านไม่ได้แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ได้แล้วผู้ถือหุ้นกู้ไม่ยอมผลมันก็จะคล้ายๆกับ JKN ของแอนจักรพงษ์อ่ะที่อาจจะต้องยืดสารล้มละลายไปดูภาพแบงก์พาณิชย์แบงก์พาณิชย์เนี่ยกำไร 2.2 แสนล้านบาทอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นบริษัทรับเหมารายใหญ่ของไทยใหญ่มากๆสัมปทานเยอะไม่มีเงินสดคืนพูดถือหุ้นกู้แต่แบงก์กำไรแปลกมากเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนต้นรายการบอกแบงก์กำไร 2.2 แสนล้านเนี่ยแสดงว่าผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เนี่ยจะต้องโตมากๆปรากฏแบงก์รวยลูกหนี้ตายลูกหนี้ไม่มีเงินใช้จ่ายสภาพเงินหมุนเวียนหมดสิ้นและบริษัทของคุณเปรมชัยอ่ะถ้าสมมตินะมันล้มขึ้นมาเนี่ยหนี้แสนล้านหายไปไหนแสดงว่ามันมีคู่ค้าที่รอติดตามเงินอีกเป็นแสนล้านอยู่กับบริษัทนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีทรัพย์สินนะเขาก็มีทรัพย์สินอย่างอื่นอยู่เพียงแต่ว่าในการประกอบกิจการเนี่ยผมอยากจะให้ดูสภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันดีหรือมันไม่ดีคุณดูขนาดบริษัทเจ้าสัวยังขอเลื่อนการชำระหนี้เลยแต่แบงก์กำไรเยอะมากที่แบงก์กำไรเยอะนี่แหละครับคือเหตุผลที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันวีนแล้ววีนอีกวีนจริงๆวีนใส่ตัวผู้ว่าแบงค์ชาติอะว่าทำไมขึ้นดอกเบี้ยแพงขนาดนั้นขึ้นดอกเบี้ยแพงแบงค์กำไรขึ้นผู้ประกอบการจ่ายเงินให้แบงค์มากขึ้นแล้วผู้ประกอบการไม่มีเงินจ่ายให้เจ้าอื่นเรื่องเราบริหารกันบนประเทศที่เป็นทาสหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราเอาเงินส่งแบงค์โดยที่ไม่มีใครไปกำกับดูแลดอกเบี้ยแบงค์ให้เลยว่าแบงค์จะดอกเบี้ยเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เป็นเรื่องของเขามันทำให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่อื่นที่ไม่ใช่แบงค์และดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าประเทศนี้อยู่ได้ดอกเบี้ยเหรอครับประเทศนี้ไม่ได้อยู่ได้การลงทุนเหรอครับเราลงทุนเรามีงานเรามีการจ้างเรารอการปันผลนี่แปลว่าทั้งประเทศเรากำลังจะไม่ทำมาหารับประทานอะไรกันอยู่หรือเปล่าสะท้อนหลายๆอย่างนะวันนี้ใครมีความเห็นยังไงบ้างเรื่องดอกเบี้ยแบงค์แพงไปไหมกำไรเยอะไปไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ